to Physics 57นะคะวันนี้เจอกับคุณเนทนะคะวันนี้เราจะมากันในformat ที่เป็นช่วงของอันออกกำลังกายตรงช่วงของกลูทนะคะกลูทก็คือช่วงบริเวณสะโพกรวมไปถึงตรงช่วงหลังขาด้วยก็ตรงช่วงตรงแฮมสตริงนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเรากระชับขึ้นช่วงก้นเราก็จะมีเหมือนกับว่าสู้ทรงที่มันสวยงามมากขึ้นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะมีบาร์ถ้าใครไม่มีบาร์นะคะเป็นอพิสเฟอร์นิเจอร์ได้เลยเป็นเก้าอี้ก็ได้หรือเป็นโต๊ะก็ได้แต่ว่าความสูงนะคะควรจะอยู่ในช่วงระดับเอวแค่นี้โอเคและอีกอันนึงนะคะถ้าใครอยากจะใช้ก็คือเป็นแมตนะคะเป็นแมตเอาไว้รองหลังนะคะเพราะวันนี้เรามีท่านลงที่พื้นด้วยรองหัวโค้งหัวเข่าด้วยเวลาเราใช้งานนะคะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราหยิบอพิสเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะแล้วหันหน้าเข้าเฟอร์นิเจอร์ของเรา1ช่วงแขนนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณ1ช่วงแขนเราจะยืนขากว้างเท่าสะโพกเป็นเลข11แบบนี้อ่าฮะโอเคเสร็จแล้วโน้มตัวไปด้านหน้างอเข่าส่งสะโพกไปด้านหลังแล้วโน้มตัวไปด้านหน้านิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะเกินไปวางข้อศอก2ข้างลงไปที่บาร์นะคะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราเสร็จแล้วส่งเฉพาะขาขวาขยับขาขวาขึ้นมาอย่างนี้แล้วส่งขาขวาไปด้านหลังตรงๆงอเข่าแล้วเฟล็กข้อเท้ากระดกปลายเท้านะคะแล้วดันไปด้านหลังเล็กๆอ่าฮะอันนี้เรียกว่า forearm over forearm นะคะสังเกต forearm คือตรงช่วงบริเวณข้อศอกวางซ้อนกันแบบนี้ระวังดีๆนะคะคุณจะไล่มาจากแต่จากพื้นเลยการยืนของเราคือการยืนด้วยขาซ้ายขาเดียวขาขวาทำงานอย่างเดียวนะคะเราจะเล่นขาขวาอย่างเดียวก่อนเล่นไปทีละข้างค่ะขาซ้ายคือขาที่ยืนซัพพอร์ตชิ้นเล็กจะต้องงอตลอดเวลานะคะเอาไว้เพื่อซัพพอร์ตจอยตรงช่วงบริเวณหัวเข่าสำคัญที่สุดเลยไล่มาถึงตรงช่วงสะโพกสะโพกไม่เปิดนะคะให้มันคว่ำลงอันนี้เรียกว่าคว่ำลงอันนี้เรียกว่าเปิดให้คว่ำลงไปหาพื้นตลอดเวลาหัวไหล่ด้วยเหมือนกันค่ะยังคงขาขวายังคงขีดไปด้านหลังอยู่ตอนนี้กำลังแอดแท็กไปที่กล้ามเนื้อของเรียกว่าแฮมสตริงนะคะแบ็คทำงานเล็กและชาร์ปและคอนโทรล3จังหวะให้คุณครูค่ะ1 2 3 1 2 31 2 3สังเกตนะคะครูจะถีบไปด้านหลังเล็กๆ3จังหวะเท่านั้นสบายๆค่ะไม่ต้องออกแรงเยอะมากให้เน้นในการคอนโทรลกล้ามเนื้อมัดเล็กๆจริงๆท่านี้มันจะลามไปจนถึงกล้ามเนื้อใต้ก้นด้วยดีค่ะขออีกแค่2เซตค่ะ2ครั้งสุดท้ายโฮไปด้านหลังแล้วหนีบเข้ามาเตะส้นเท้าเข้ามาหาตรงช่วงสะโพกนะคะอันนี้เรียกว่าแฮมสตริงเคิร์ลอินหนีบเข้ามาเล็กๆนะคะหนีบสบายๆไม่ต้องกระแทกอันนี้เรียกว่าเล็กๆอันนี้เรียกกระแทกไม่เอากระแทกนะคะเอาเล็กๆสบายๆดีเกร็งหน้าท้องเอาไว้นะคะเกร็งหน้าท้องเอาไว้ตลอดเวลาดียืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นหัวไหล่รีแลกซ์ให้คุณครูด้วยคราวนี้คลิกเร็วขึ้นอินเยี่ยมยอดเลยตอนนี้เริ่มจะรู้สึกเมื่อยละเริ่มจะรู้สึกเมื่อยตรงช่วงหลังขาละอย่าลืมนะคะก้นด้านซ้ายคือการที่ยืนเราจะรู้สึกไปด้วยเพราะเรายืนด้วยขาข้างเดียวยังไงจะต้องมีรู้สึกบ้างเล็กน้อยนะคะใช้หน้าท้องพยุงเข้าช่วยเอาไว้มาลองกันดูนะคะลองปล่อยมือซ้ายออกขึ้นหาเพดานโอเคลองดูอีกครั้งนึงค่ะมือขวาปล่อยขายังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะครูขออยู่ที่ตรงนี้แค่10ทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะลงสู่พื้นกันนับเลยนับ10นับ9นับ8นับ7เกร็งท้องหายใจแล้ว4 3 2พักค่ะลงมาที่พื้นกันเลยมานะคะปูแมตได้เลยเราจะนอนด้านซ้ายมือของตัวเองนะคะนอนซ้ายมือนอนให้ชิดขอบแมตเหมือนมีกำแพงอยู่ด้านหลังงอเข่าเข้ามา2ข้างด้านหน้าสะโพกเล็กน้อยนะคะนอนราบไปเลยมือขวาจับสะโพกขวาดันสะโพกขวาออกเห็นไหมคะเอวด้านซ้ายครูจะทำงานละแล้วคราวนี้เปิดเข่าขวาปิดเข่าขวาเปิดปิดคราวนี้กล้ามเนื้อเราจะเปลี่ยนนะคะมาเป็นช่วงเอาท์กลูทนะคะด้านข้างสะโพกทำงานที่ตรงด้านข้างสะโพกเล็กๆน้อยๆ2ท่าหลังจากนี้คือการทำงานที่ด้านข้างสะโพกอันนี้เรียกว่าท่าแครมเชลนะคะท่าแครมเชลคราวนี้ยกหน้าแข้งล่างขึ้นแบบคุณครูเฟล็กข้อเท้าส้นเท้าชิดแล้วเปิดปลายเท้าออกนะคะ
ยังคงทำงานต่อเนื่องอัพโกดยาวเวลาเปิดเข่าระวังสะโพกห้ามขยับนะคะเปิดได้แค่ไหนเอาสูงสุดของเราขึ้นกับลงอัพกับยาวดียังคงทำงานต่อเนื่องนะคะ2บีทครับ go up up down up up down ขึ้นขึ้นแล้วลงสวยหน้าท้องเกรงเอาไว้ตลอดเวลาเอวด้านซ้ายมันถึงจะทำงานนะฮะหน้าท้องเกรงเอวด้านซ้ายต้องมีช่องระหว่างพื้นกับเอวด้านซ้ายเล็กน้อยเอวด้านซ้ายก็ทำงานไปในตัวขออีกแค่2ทีครับ up up down ครั้งสุดท้าย hold up เอาไว้แล้วดันเข่าขวาไปด้านหลังเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่า wrap back ตรงช่วงบริเวณหลังก้นนะคะมันจะโดนบีบด้านหลังเล็กๆมันคือการขัดเกลาก้นจากด้านหลัง wrap back เห็นไหมคะเข่าขวาครูจะขยับอย่างเดียวเลยพยายามนิ่งที่สุดคือขาซ้ายAlright ขอทั้งหมด8ทีค่ะ7ค่ะ6ค่ะ5 4 3 2ยืดขาขวาขึ้นหาเพดานงอเข่าขวายืดขาแล้วงอสังเกตว่าเข่าขวาครูนะคะจะอยู่ที่เดิมเห็นไหมฮะครูไม่ขยับเข่าขวาเลยขยับให้น้อยที่สุดให้มันนิ่งที่สุดขาตึงแล้วก็ขางอส้นเท้าจะมาชิดกันขาตึงแล้วก็ขางอโอเคเร็วขึ้นนิดนึงครับ out 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 ถูกต้องงอแล้วตึงงอแล้วตึงขอแบบนี้แค่10ทีนะคะ10 9 8 7เดี๋ยวเราต่อท่าที่3กันเลย4 3 2 hold เอาไว้ lower your bottom leg down ค่อยๆเอาขาขวาเลื่อนลงมาที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วพอยเท้าให้คุณครูเรายกขาขึ้นลงเล็กๆถ้าคุณครูเปลี่ยนมุมเล็กน้อยนะคะทุกคนจะได้เห็นชัดเห็นไหมคะขาขวาครูจะอยู่ตรงกับขาฝ่าเท้าด้านซ้ายเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเรายกขึ้นลงเล็กๆคราวนี้ขอในด้านตรงแล้วนะคะท่านี้นะคะเป็นการเล่นเอาท์กรุ๊ปอย่างต่อเนื่องช่วงข้างก้นช่วงหลังเราจะได้ยืดhip flexor ด้านขวาเราก็จะได้ extend ไปในตัวด้วยยังยกขึ้นลงอยู่นะคะเอวด้านซ้ายยังคงลอยออกจากพื้นเล็กๆน้อยๆสะโพกขยับให้น้อยที่สุดเปลี่ยนจังหวะ3จังหวะค่ะ1 2 3 1 2 3 1 2 3ยังคง3บีทอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วถ้าพวกเล่น out glute นะคะไม่ใช่แค่ก้นนะคะมันลามไปถึงด้านข้างขาตรงนี้ด้วย out thigh นั่นเองช่วงบริเวณนี้นะคะเซลลูไลท์จะชอบขึ้นมาเยอะค่ะเราเล่นกล้ามเนื้อตรงช่วงตรงนี้นะคะเพื่อให้ลดการเกิดการเซลลูไลท์เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเราแข็งแรงผิวหนังเราจะแข็งแรงไปด้วยพอสิ่งเหล่านี้แข็งแรงปุ๊บไขมันมันจะแบบดันกล้ามเนื้อเราออกมาไม่เห็นนะคะright 4 เซตค่ะขออีก3เซตเท่านั้นขออีก2เซตสุดท้ายครั้งสุดท้ายโฮลไว้วาดวงกลมค่ะเอาปลายเท้าวาดวงกลมตอนนี้เหมือนกับไฟกำลังจะไหม้เหมือนไฟกำลังจะไหม้วาดวงกลมนะคะเอาสวยๆเลยเอาสวยๆเล็กๆคราวนี้ reverse อีกด้านหนึ่งค่ะ reverse อีกด้านหนึ่งเยี่ยม happyแฮปปี้ขออีกแค่4วงค่ะจบแล้วนะคะจะจบแล้ว3ขอ2ครั้งสุดท้ายโฮลเอาไว้แล้วยกขาขึ้นลงเล็กๆ lift low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  วู้นี่คือ variation สุดท้ายของขาขวานะคะสะโพกขวาให้นิ่งที่สุดก้นนิ่งที่สุดหน้าท้องเกรงเอาไว้10วินาทีสุดท้ายนับเลยค่ะนับ10ค่ะนับที่9นับ8นับ7นับ6นับ5 43 2 relax ค่ะกดเข่า2ข้างเข้ามาหาลำตัวนะฮะโอเคเราต่อเนื่องกันเลยนะคะรีบลุกขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนด้านค่ะเป็นกล้ามเนื้อด้านซ้ายนะคะขาซ้ายโอเคเราหยิบเก้าอี้ของเรามานะคะ1ช่วงแขนยาวออกมาจากเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมยืนขากว้างเท่าสะโพกงอเข่าเล็กน้อยส่งสะโพกไปด้านหลังหน้าอกพุ่งไปด้านหน้าฮะวางข้อศอกสองข้างวางไว้ forearm over forearm ต่อเลยนะคะส่งขาซ้ายไปด้านหลังค่ะงอเข่าเฟล็กข้อเท้าแล้วดันขาซ้ายไปด้านหลังเล็กๆ
อ่ะฮะยังคงดันไปด้านหลังอย่างต่อเนื่องนะคะยังคงดันอยู่ต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะเรากลับมาเหมือนเดจาวูเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้ฮะเมื่อกี้คือด้านขวาตอนนี้คือด้านซ้ายแฮมสตริงด้านซ้ายมาทำงานกันบ้างทุกคนขาเรามาดูอัปเปอร์บอดี้กันบ้างนะคะหลายคนเวลาทำไปหัวไหล่จะยกขึ้นระวังนะฮะกดหัวไหล่ลงยืดตัวขึ้นเอาไว้3จังหวะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ยังคง3บีทจำได้ไหมคะ3บีทของคุณครูหมายถึงอะไรหมายถึงเล็กและ control ไม่เอาแรงเกินไปนะคะเพราะว่าที่ฟิสิกส์ของเรานะคะเรายังคงกล้าสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่สิ่งที่เกินสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กได้มันคือเกิดจากการ move เล็กๆนั่นเองอะไร4เซตครับ4ขอแค่3ขอแค่2ครั้งสุดท้ายคิกส้นเท้าเข้ามาหาสะโพกยังคงเป็นแบบช้าอยู่คิกอย่าลืมนะคะขาที่ยืนคือขาขวาต้องงอตลอดเวลานะคะ physics นะคะ always work with the low impact but high intensity การงอเข่าขวาคือการ support joint ที่หัวเข่านะฮะหน้าท้องเกรงเอาไว้หัวไหล่สะโพกสแควร์ลงหาพื้นหรือเปล่าเช็คให้คุณครูนิดนึงนะคะอย่ายกไหล่พยายามกดไหล่ลงเอาไว้ยืดคอยาวๆเกรงท้องเอาไว้ open the chest right here right now double beat in we feel burn นะคะ we feel squeezing at the hamstring under glute gonna be crying right here right now guys lift arm up to the ceiling if you can do both arm that's okay kick ยังคงหนีบเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเราใกล้จะจบแล้วจากตรงนี้นะคะเกรงท้องเอาไว้ใครได้มือเดียวก็ทำมือเดียวนะคะใครได้2มือตามคุณครูมาเลยตอนนี้10วินาทีนับ10ค่ะนับที่9นับ8 7 6 5 4 3 2 1ลงมาที่พื้นค่ะปูแมตเหมือนเดิมนะฮะปูแมตเหมือนเดิมนอนด้านขวามือนะฮะนอนด้านขวามืองอเข่าเข้ามาสองข้างนะฮะนอนขวามือมือซ้ายจับสะโพกซ้ายแล้วดึงออกเห็นไหมฮะมันจะมีมือจะลอดช่องได้คราวนี้เปิดเข่าซ้ายอย่างเดียวนะคะเปิดปิดเปิดปิดฮะอันนี้คือ clamshell up down up down เยี่ยมค่ะเอาทึกกลูดนะคะเอาทึกกลูดนะคะทำงานให้แข็งแรงช่วงกล้ามเนื้อตรงช่วงสะโพกนะคะทุกคนขาเวลากล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงเนี่ยเวลาเราสมมติเกิดการอุบัติเหตุหกล้มขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะโปรเทคช่วงกระดูกและข้อต่อของเรายกหน้าแข้งล่างขึ้นเตะข้อเท้าเอาไว้ห้าส้นเท้าชิดนะคะเปิดปลายเท้าออกหน้าท้องเกรงไว้และหายใจดีๆตั้งแต่หลังไหล่หลังสะโพกต้องควรจะเป็น1เส้นตรงเดียวกันความรู้สึกคือเหมือนนอนพิงกำแพงเอาไว้ up แล้ว down คราวนี้เปลี่ยนจังหวะ2บีทค่ะ go up up down up up down เวลาเปิดนะคะเปิดให้สุดเท่าที่เราจะสามารถ control สะโพกได้อะฮะเวลาสมมติเปิดเกินปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะสะโพกครูจะขยับไม่เอาสมมติครูเปิดได้แค่นี้ครูก็เอาแค่นี้กล้ามเนื้อสะโพกครูเขาสามารถ control ได้อ่ะฮะไม่ใช่เปิดจนเยอะเกินไปจนเราคอนโทรลกล้ามเนื้อสะโพกไม่ได้นะคะคราวนี้ขออีกแค่2เซตค่ะ up up low down up up low down ครั้งสุดท้าย hold up เอาไว้เรา wrap to the back ค่ะดันเข่าซ้ายไปด้านหลังบีบก้นด้านซ้ายเอาไว้เก็บหน้าท้องเกรงท้องเอาไว้นะคะ wrap to the back คือการ sculpting ก้นด้านหลังนะคะอย่างที่ด้านขวาได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วเหมือนก้นด้านหลังมันโดนบีบเข้าหากันดังนั้นเวลาคนที่มองจากด้านหลังปุ๊บเวลาเรามีด้านหลังก้นที่สวยงามเขาเรียกว่าก้นงอนกรุบค่ะก้นมันจะงอนกรุบๆนิดนึงยังคง wrap to the back อยู่โอเคขออีกแค่6ค่ะ5 4 3 2โฮลอัพเอาไว้แล้วเอ็กเซนขาซ้ายขึ้นหาเพดานแล้วงอเข่าส้นเท้าชิดติดกัน up and up going down and down one up go down left low ขึ้นลง
ดีค่ะดีค่ะขาด้านล่างยังนิ่งอยู่นะคะสู้ๆค่ะทุกคนขาก้นสองข้างรู้สึกไปพร้อมกันครั้งสุดท้ายเร็วขึ้นนิดนึงนะคะถีบออกดันออกดันออกงอแล้วตึงระวังนะฮะเข่าไม่ขยับขอทั้งหมด10ทีค่ะนับ10 9 8 7 6 5 4 3 2โฮเอาไว้ขาล่างวางลงพ้อยเท้าวาดขาซ้ายลงมาจนถึงฝ่าเท้าด้านขวาเรายกขึ้นลงเล็กๆค่ะโอเคคุณครูให้ดูอีกครั้งๆนะคะนี่เห็นไหมคะขาซ้ายอยู่ตรงกับขาฝ่าเท้าด้านขวาเห็นไหมคะเส้นเดียวกันเลยโอเคคราวนี้ครูนอนด้านตรงให้ดูละเรายกขึ้นลงยังคงยกขึ้นลงเล็กๆอยู่นะคะสะโพกโดนดึงออกสะโพกไม่ขยับ3จังหวะค่ะ1 2 3เรายกขาซ้ายโดยก้นด้านซ้ายนะคะใช้กล้ามเนื้อก้นด้านซ้ายเป็นตัวยกขาขึ้นลง let's 1 2 3ยังคง3จังหวะอย่างต่อเนื่องมีเอวตรงช่วงเอวขวากับพื้นยังคงมีช่องอย่างต่อเนื่องนะคะ upper body ไม่เปลี่ยนท่าเลยจากแกรมเชล4เซตค่ะ4ขอแค่3เริ่มชาแล้วนะคะครั้งสุดท้าย hold up เอาไว้แล้ววาดวงกลมวาดวงกลมเล็กๆ circle เหมือนปลายเท้าเราเป็นดินสอวันนี้เรียนวิชาศิลปะไปด้วยวาดวงกลมให้สวยงามเอาให้ครบ360องศาโอเคคราวนี้ reverse วงกลมนะคะ reverse ด้านของวงกลมด้วยเขาเรียกว่า sculpting กล้ามเนื้อรอบทิศทางรอบทิศทางเลยกล้ามเนื้อมันจะได้สวยครบมุมนะคะโอเคขออีกแค่4วงกลมเท่านั้น3วงกลมสุดท้ายอีก2วงกลมเท่านั้นค่ะครั้งสุดท้ายยกขึ้นลงเล็กๆ let's สบายนะคะสบายหมายถึงสบายตรงช่วง hip flexor มันได้ยืดนะคะหลังมันได้ยืดแต่ช่วงกล้นตอนนี้มันแบบเบิร์นนะคะยังยกขึ้นลงอยู่ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันขอ10ทีเท่านั้นค่ะนับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 relax ค่ะ finger fold stretch กันนิดนึงยืดก้นซ้ายนะคะแล้วก็ยืดก้นขวาด้วยจบกันไปแล้วนะคะกับช่วงพาช่วงเอาท์กลูแล้วก็ตรงช่วงแฮมสตริงของเรานะคะวันนี้จบไปกับคลาสที่เรียกว่ากระชับสัดส่วนตรงช่วงสะโพกโอเคทุกคนค่ะถ้าสนใจคลาสนะคะสามารถคลิกไปดูที่ www.physics7bangkok.com นะคะหรือใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ line at physics7 สำหรับวันนี้คุณเนตไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆค่ะบาย